สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยองสวัสดีคุณหมอปามและขอบคุณเจ้าของที่ให้เราดูแลสำหรับแมวตัวนี้แมวตัวนี้ก็เป็นแมวพันธุ์คล้ายๆกับสกอตติชโฟลด์ซึ่งลักษณะของตัวแมวเขาก็เป็นลักษณะแมวที่มีโครงสร้างค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันน้ำหนักตัวก็อยู่ประมาณ 5-6 กิโลซึ่งอายุก็อยู่ในช่วงประมาณ5-10 ปีก็เป็นแมวที่ค่อนข้างที่จะไม่ขนค่อนข้างที่จะยาวแต่ว่าสภาพอาจจะดูแล้วสภาพเส้นขนอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่แล้วปัญหาที่เราเจอวันนี้ก็เรื่องของการเล็บขบสาเหตุของการเล็บขบในแมวเกิดจากอะไรได้บ้างคะขาดการดูแลค่ะอันที่หนึ่งถ้าเกิดเราดูแลสัตว์เลี้ยงคอยพามาอาบน้ำตัดเล็บเป็นประจำเหตุการณ์นี้มันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นหรอกค่ะสำหรับตัวนี้ก็เล็บขบอยู่ที่เกือบทั้งทุกเล็บเลยก็จะมีทำให้เขามีภาวะที่แบบเจ็บแล้วก็กัดแล้วก็กลัวหวาดระแวงแล้วก็ที่สำคัญเขาก็คือ มีกลิ่นเหมือนกันเพราะว่าเกิดจากภาวะของการหมักหมมเนื่องจากเวลาเล็บที่จิกเข้าไปในเนื้อร่างกายของแมวก็จะพยายามซ่อมแซมด้วยการแบบเหมือนกับสร้างเนื้อขึ้นไปหุ้มแต่ว่าต้นเหตุของมันก็คือเล็บจิกเข้าไปมันก็ทำให้มันหุ้มไม่ได้แล้วก็ฮิวตัวเองรักษาตัวเองไม่ได้ก็ทำให้เกิดการเน่าหนองบริเวณเล็บวันนี้ก็ทำการตัดเล็บให้ซึ่งตัดเล็บก็ตัดขนสำหรับบางท่านอาจจะมีคำถามว่าในเล็บแมวควรจะนานเท่าไหร่ถึงตัดเดือน2เดือนอะไรประมาณก็ประมาณนั้นนะคะ1ถึง2เดือนเป็นระยะเวลาที่อาจจะพามาอาบน้ำตัดเล็บนะคะก็เป็นระยะเวลาที่ทำความสะอาดร่างกายการดูแลเป็นรูทีนประจำนะคะซึ่งแมวบางตัวจะไม่ต้องอาบน้ำทุก1ถึง2เดือนก็ได้เขาก็ทำความสะอาดตัวอยู่แล้วด้วยตัวเองนะคะส่วนเล็บนะคะแมวบางตัวก็จะฝนเล็บฝนอะไรด้วยตัวของเขาเองค่ะเราก็จะต้องคอยดูใส่ใจเป็นประจำแล้วก็เช็คสุขภาพเขาโดยรวมภายนอกเป็นประจำค่ะถ้าเกิดว่าเราได้เลี้ยงน้องแมวอย่างใกล้ชิดได้กอดได้หอมเป็นประจำการที่จะน้องแมวมีกลิ่นหนองมีกลิ่นเหม็นจากแผลแบบนี้ก็อาจจะน้อยลงค่ะสำหรับในเรื่องของการดูแลสุขภาพแมวอาจจะมีคำถามจากคนที่เลี้ยงแมวหรือว่าแฟนคลับแมวว่าจะถามว่าแมวควรอาบน้ำทุกกี่เดือนก็ถ้าให้เราแนะนำก็ถ้าเผื่อไม่สกปรกมากหรือว่าเจ้าของกลัวเรื่องของการเส้นขนน้ำมันเคลือบเส้นขนโดยทำลายไปโดยการอาบน้ำก็อย่างน้อยๆก็คือเดือนละครั้งเดือนละครั้งพร้อมกับการป้องกันด้วยยาหยอดหลังจากอาบน้ำเสร็จก็อาบน้ำเสร็จก็หยอดไปป้องกันพวกเห็บหมัดไล่ส่วนมากในปรสิตในตัวแมวเราก็จะเจอพวกไล่ในช่องหูซึ่งภาวะไรในช่องหูถ้าเป็นเยอะๆก็จะทำให้หูอักเสบหูน้ำหนวกก็ทำให้แบบมีกลิ่นส่งกลิ่นเหม็นได้และที่สำคัญก็จะรบกวนการใช้ชีวิตของสัตว์เวลาสัตว์ที่มีพวกไรในหูเยอะๆเขาก็จะมีอาการเกาคันแล้วก็อาจจะซึมไม่กินอาหารได้เนื่องจากความไม่สบายตัวสำหรับตัวนี้ก็เหมือนกับเขามีสังกะตังด้วยเราก็ได้ทำการกรนขนแล้วก็เพื่อให้เขาขึ้นมาใหม่เป็นขนใหม่เราก็คิดว่าในการกรนขนครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นชีวิต
ของน้องใหม่ถ้าเราคนขนเสร็จก็ขนเขาก็จะขึ้นมาใหม่ตามที่เราเคยโกนตัวที่สั้นเลยก็คือประมาณ4เดือนขนก็ขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมแล้วก็หลังจากนั้นก็คอยหวีแล้วก็ดูแลเอาใจใส่สำหรับเรื่องเล็บก็เราสามารถตัดเล็บได้ทุกสัปดาห์เลยการตัดก็ตัดบริเวณที่ปลายเล็บบริเวณที่เป็นเนื้อแดงๆก็ไม่ควรที่จะตัดเข้าไปเพราะว่าเป็นเนื้ออ่อนๆบางทีก็อาจจะทำให้มันมีเส้นประสาทเยอะอาจจะทำให้เขาเจ็บปวดแล้วก็เวลาตัดไปโดนก็อาจจะทำให้ไม่ยอมได้สำหรับแมวเพราะแมวบางตัวก็จะหวงขาหวงตัวหวงเล็บหวงใต้เท้ามากๆสำหรับตัวนี้ก็คนๆเสร็จก็เดี๋ยวไปอาบน้ำสำหรับแมวพันธุ์สก็อตติชโฟลด์ปัญหาที่ควรดูแลหรือว่าปัญหาที่น่าจะให้ความใส่ใจมีเรื่องอะไรบ้างคะสำหรับตัวสก็อตติชโฟลด์ความใส่ใจสิ่งที่ต้องกังวลสำหรับเจ้าของที่เลี้ยงแมวพันธุ์นี้ก็เหมือนแมวพันธุ์ทั่วๆไปนะคะก็การดูแลอาหารการป้องกันโรคทำวัคซีนอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์ป้องกันต่างๆค่ะก็ดูแลเหมือนแมวทั่วไปนะคะส่วนถ้าเกิดใครอยากดูแลแอดวานก็มาตรวจเลือดเช็คสุขภาพดูว่าสกรีนนิ่งว่ามีโรคหัวใจหรือโรคทางพันธุกรรมอื่นๆหรือไม่ค่ะเช่นโรคติดเชื้อไวรัสต่างๆก็ลองมาตรวจดูนะคะเพราะว่าแมวพันธุ์นี้ก็เป็นแมวที่นิสัยค่อนข้างดีไม่เกี้ยวกาดเท่าไหร่ค่ะก็ลองมาตรวจหากว่ามีอาการผิดปกติไปจากเดิมนะคะก็สำหรับแล้วมีพี่แต่มีข้อแนะนำหรือข้อที่ต้องดูแลเพิ่มเติมของสก็อตติชโฟลด์แตกต่างจากพันธุ์อื่นยังไงบ้างคะก็สำหรับพันธุ์นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพทั่วๆไปของเขาในเรื่องของการเหมือนกับคนที่เขาเลี้ยงบางทีเขาก็จะเจอเรื่องของแมวเจ็บตามเนื้อตามตัวแมวมีเรื่องของข้อกระดูกที่มันแบบผิดรูปบางตัวมีขาไม่เท่ากันอะไรพิการมาแต่กำเนิดก็เจอได้เหมือนกันสำหรับตัวนี้ก็ในเรื่องของโครงสร้างทั่วไปก็เป็นแมวพันธุ์ที่ตัวที่แข็งแรงเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ก็ยังไม่ทำหมันก็ทำให้รูปร่างของเขาก็คือมีโครงสร้างที่สมบูรณ์เพราะว่าเวลาที่แมวทำหมันก็อาจจะเสียรูปทรงไปอาจจะไม่มีซิกแพคแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ทำหมันร่างกายก็ยังแม้ว่าจะอ้วนนิดนึงแต่ว่าเขาก็ยังคงรูปได้ดีแต่ว่าพักหลังๆที่ทำให้เขาอ้วนก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินกระโดดหรือว่าเล่นไม่ได้เนื่องจากเล็บตัวนี้เราคิดว่าน่าจะเหมือนกับไม่ได้ตัดมาประมาณปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาอาจจะเดินน้อยลงทำให้เขาใช้ชีวิตแบบยากลำบากในเรื่องของการเดินไม่ได้แล้วก็เจ็บเท้าก็เลยทำให้อาจจะดูอ้วนหน่อยนึงแต่ที่จริงตัวนี้ยังไม่ได้ทำหมันก็เป็นแมวที่มีโครงสร้างใหญ่หน้าตาก็น่ารักตัวนึงตอนแรกคิดว่าเขาดุร้ายแต่พอตัดเล็บออกแล้วแล้วก็อาบน้ำล้างตัวให้เขาสบายตัวก็ทำให้เขาเป็นแมวที่อารมณ์ดีแล้วก็เป็นแมวที่น่ารักตัวนึงอันนี้ก็คือเราอาบน้ำตัดขนเสร็จแต่ว่าก็จะมาให้คุณหมอทำแผลแต่ว่าก็ทำได้ระดับหนึ่งเขาอาจจะมีความเจ็บปวดเพราะว่าเล็บตรงที่เล็บขบก็เข้าลึกเหมือนกันถ้าดูดีๆจะเห็นเลือดตามเท้าเขาก็สำหรับตัวนี้คุณหมอก็ได้ให้ยาไปในเรื่องของลดการติดเชื้อเดี๋ยวคุณหมอฉีดยาให้แล้วก็ในเรื่องของการเวลาที่เจ้าของไม่เคยเล่นกับเขาอาจจะจับทำแผลลำบากถ้าตามที่จริงอาจต้องแบบทำแผลบริเวณเล็บอาจจะต้องพันเล็บไว้แต่ตัวนี้เราไม่มั่นใจว่าเจ้าของจะสามารถจับเขาได้ไหม mm-hmm. เราก็เลือกวิธีการให้ยาฉีดไปแล้วก็แต้มยาไปทำแผลให้ไปแล้วกันตามจริงก็คือควรที่จะ
ควรที่จะใส่คอล่าแล้วก็พันแผลแต้มแผลไว้แต่ตัวนี้เรากลัวของการทำแผลต่อไม่ได้ก็เลยไม่พันดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเจ้าของกล้าทำน่าจะไม่มีเล็บขบทุกเล็บอย่างนี้อาการเล็บขบก็จะเป็นอาการที่แบบจะปวดอย่างเช่นเราเล็บขบเราก็เดินไม่ได้เหมือนกันคิดว่าสาเหตุจากอะไรบ้างคะ เล็บขบสำหรับแมวเหรอใช่เล็บขบสำหรับแมวตัวนี้น่าจะไม่มีรักไม่พากพอแสดงว่าเราสาเหตุเดียวกันน่าจะรักไม่มากพออันนี้ถ้าใครเจอปัญหานี้ก็ล้างน้ำเกลือส่วนมากคนก็จะเซนซิทีฟเกี่ยวกับเลือดเนาะมิฉะนั้นเวลาที่ก็เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งที่เวลาที่เกิดปัญหาที่เล็บอ่ะมันสามารถหายได้บางคนที่เขารักมากๆแมวแบบมีเลือดออกนิดหน่อยเขาก็จะแบบเหมือนกับแบบไม่ค่อยที่จะเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของเล็บหักเล็บขบมีเลือดออกนี่มันรักษาหายได้ภายใน1เดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางตัวก็อาจจะแบบความรักของคนไม่เท่ากันอย่างตัวนี้ก็ทำแผลไปใช้น้ำเกลือเช็ดแต่ว่าถ้ารักษาที่ที่อันยองก็จะมีน้ำยาที่มันช่วยให้แผลแบบหายเร็วขึ้นนะซึ่งน้ำยาตรงนี้ก็เป็นน้ำยาเฉพาะแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านก็ใช้ตัวน้ำเกลือเฉยๆแล้วก็ใช้เบตาดีนแต้มแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อได้สำหรับตัวนี้ก็เรียบร้อยตอนแรกนึกว่าจะยากกว่านี้นึกว่าจะได้วางยาในการทำแต่ว่าเราช่วยกันจับกับคุณหมอก็สามารถที่จะตัดเล็บตัดขนประสบความสำเร็จได้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่ารักน่าเลี้ยงเหมือนกันก็สำหรับถ้าใครเจอปัญหาทำไม่ได้ตัดเล็บไม่ได้อยากตัดขนตัดเล็บก็มาที่อันยองได้หรือว่าแม้กระทั่งเป็นแผลคุณหมอก็เป็นคนดูแลในการอาบน้ำตัดเล็บตัดขนไม่ต้องกลัวว่าอาบน้ำไปจะเสียชีวิตนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ